ไปลำพูนก่อนยังไงมีอะไรอ่ะนี่เป็นเรื่องของความเชื่อเลยอ่ะมีพระนางจามเทวีด้วยที่บูชากันใช่ไหมคะในงานเทศกาลโคมหลากสีมีแต่สีสันสดใสเต็มไปหมดเลยปักหมุดลำพูนค่ะค่ะพี่แค่น้องสีแบบว่าสุดลูกหูลูกตาสัญลักษณ์ของงานเทศกาลถวายโคมแด่พระบรมธาตุหริพุนชัยและพระนางจามเทวีภายใต้ชื่องานของเขาคือเทศกาลโคมหลากสีบูชาพระนางจามเทวีประจำปี2562ของจองนะของจองมากค่ะเห็นไหมนักท่องเที่ยวเนี่ยให้ความสนใจนะบูชาโคมประดับแบบนี้บริเวณวัดพระธาตุหริพุนชัยนะคะเพื่อถวายแด่องค์พระบรมธาตุหริพุนชัยเยอะแยะมากมายเลยไฮไลท์ของปีนี้นะพี่ดอยนะทางเทศบาลเมืองลำพูนเนี่ยเขาได้จัดทำประติมากรรมไม้ไผ่สารขนาดใหญ่เลยนะเป็นฝีมือของชาวชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูนนี่แหละประดิษฐ์เป็นลักษณะของพระรอดหลวงหนึ่งในพระเบญจภาคีของประเทศไทยนะคะแล้วก็รูปโคขาวด้วยมาจัดแสดงที่บริเวณประตูมหาวันใกล้กับวัดมหาวันให้นักท่องเที่ยวถ่ายภาพเป็นที่ระลึกจ้าในงานนี้ก็มีการแสดงฟ้อนโคม250คนนะน้องดูแสงนี่นะจากชมรมอนุรักษ์ฟ้อนนครหริพุนชัยจังหวัดลำพูนนี่แหละโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเดินขบวนแห่โคมนะคะที่บริเวณหน้าสะพานโคมบุญห่วงพันปีลำพูนไปถวายโคมบริเวณลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีนั่นเองผู้ที่สนใจก็สามารถมาบูชาโคมไฟถวายแด่พระนางจามเทวีได้นะคะงานนี้พี่ดอยมีไปจนถึงวันที่11พฤศจิกายนเดือนหน้าเลยนะเป็นช่วงเทศกาลลอยกระทงอ่ะมียาวๆไปเลยได้เลยนะคะคุณผู้ชมดะไปหาเวลาไปเที่ยวกันเนี่ยเวลาถ่ายรูปมากลางคืนแล้วเวลาเปิดไฟนี่สวยมากเลยนะค่ะไป